สวัสดีค่ะหัวข้อที่2นะคะของ components of physical fitness วันนี้เราจะพูดถึง muscular endurance กันนะคะ muscular มาจากคำว่า muscle นะคะคำนี้นะคะที่แปลว่ากล้ามเนื้อส่วนคำว่า endurance หมายถึงเป็นระยะเวลานานก็คือมีความอึดหรือว่าทนทานที่จะใช้ได้นั่นเองนะคะโอเคมาดูความหมายการเป็นภาษาอังกฤษนะคะ the ability of the muscular system to work efficiently in which muscle can repeatedly contract over a period of time against a light to moderate fixed resistance load นะคะโอเคก่อ okay. นที่เราจะไปดูว่ามันแปลว่าอะไรเราต้องมาดูคำศัพท์กันก่อนเนาะโอเคได้ยินคำศัพท์ไหนนะคะก็ออกเสียงตามครูด้วยนะคะคำที่หนึ่งค่ะ mus muscle muscle นะคะแปลว่ากล้ามเนือ้อต่อไปค่ะ repeatedly repeatedly นะคะแปลว่าอย่างซ้ำไปซ้ำมานะคะต่อไปค่ะ contract contract นะคะแปลว่าบีบรัดนะคะต่อไปค่ะ over a period of time อีกครั้งนะคะ over a period of time แปลว่าผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ against against นะคะแปลว่าขัดแย้งกับหรือต่อต้านกับอะไรนะคะต่อไปค่ะ light light นะคะแปลว่าเบานะคะต่อไปค่ะ moderate Moderate นะคะแปลว่าปานกลางสุดท้ายค่ะ mm hmm. Fixed resistance load อีกทีนะคะ Fixed resistance load นะคะแปลว่าปริมาณน้ำหนักที่คงที่นั่นเองนะคะโอ okay. เคอาละทีนี้เรามาแปลเป็นภาษาไทยกันนะคะความหมายที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อตะก,กี้นี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะ Ability of muscular system ก็คือความสามารถนะคะของระบบกล้ามเนื้อนะคะ System แปลว่าระบบเนาะ ความสามารถที่มันจะ work efficiently ก็คือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ in which in which ในที่แปลว่าที่ซึ่งนะคะ muscle can repeatedly contract ก็คือกล้ามเนื้อสามารถที่จะ,ะยืดหดได้นะคะอย่างซ้ำไปซ้ำมานะคะ over a period of time นะคะก็คือในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ Against ก็คือต่อโดยที่ยกต่อต้านนะคะ a l i i e to moderate fix e d resistance load ก็คือยก เพื่อที่จะต้านทานแรงที่คงที่นะคะแรงในที่นี้ก็คือน้ําหนักนั่นเองน้ําหนักที่มันเป็นขนาดเบานะคะน้าหนักเบาไปจนถึงน้ําหนักปานกลางนั่นเองนะคะก <leaning for the spiritually> ารที่เราฝึกกล้ามเนื้อให้มีความทนทานเนี่ย <founded> ก็คือเราจะต้องฝึกย <G l scalable> กน้ําหนักใช่ไหมคะแต่การยกน้ําหนักที่ดีเพื่อที่จะทําให้เกิดการทนทานสามารถใช้ซ้ําไปซ้ามาได้นะคะไม่ควรจะยกน้ําหนักที่หนักจนเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้อง จำไว้ก็คือว่าเราควรที่จะต้องเลือกน้ําหนักที่อยู่ในปริมาณเบานะคะไปจนถึงปานกลางเพื่อที่จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นหรือว่าความทนทานของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ